Rad Radio Rad Radio อย่าเล่นอย่าเล่นอย่างนี้ฉันไม่ได้ฉันไม่ใช่คนอายุน้อยๆแล้วนะเอ๊ะทำอะไรอยู่เนี่ยก็เลยเซลฟี่อยู่พอเลยทำงานก่อนอุ๊ยนะครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีค่ะดีเจต่างนะครับผมดีเจพีพีค่ะเราสองคนจากแรดเรียล .fm นะครับผมวันนี้เนี่ยก็ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการแรดได้ป่านะครับรายการที่จะอัปเดตไลฟ์สไตล์คนที่มีฉันเทรนด์แฟชั่นแล้วก็ปาร์ตี้โดนๆที่คุณคิดว่ามันได้แรดได้ป่ะ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 วันนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยแล้วผู้ชายจังก็ทัวร์บรูโนมาร์สค่ะที่อิมแพคอารีนานั่นเองนะคะรอคอยมานานมากๆสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยจะสนุกและมันแค่ไหนนะคะอีกนิดเดียวเราจะได้ติดตามกันแต่ว่าก่อนที่เราจะมาติดตามคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะเราต้องมาติดตามคนที่มาชมคอนเสิร์ตกันก่อนคุณผู้ชมค่ะว่าเขาจะได้อะไรกลับไปกันบ้างเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อนนะฮะได้ค่ะโอเคตามมาเลยค่ะ Her eyes make so beautiful เอาแล้วครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากบรูโนมาร์สตัวจริงนะครับผม มายืนข้างๆแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะถามทีแรกนึกว่าแบบเฮ้ยศิลปินมาเหมือนมากๆอ่ะ นะครับทีนี้เราอยากจะถามว่าแรงบันดาลใจในการแต่งตัวมาทั้ง2ท่านเลยในวันนี้เนี่ยมาจากไหนบ้างครับ สบายๆนะแต่เน้นหมวกนิดนึงเหมือนมากๆอ่ะแล้วก็ขาวดำปกติค่ะพยายามให้แมทช์กันคือจริงๆก็คือแค่มีหมวกถ้าของบูโน่เนาะอะไรเงี้ยที่ใส่หน้ากากจริงหน้าจริงหน้าจริงนัดกันแต่งไหมหรือว่าต่างคนต่างแต่งมาแล้วเหมือนกันไม่ได้นัดกันแต่คือเป็นกรุ๊ปเดียวกันอยู่แล้วไงชอบอะไรเหมือนกันแล้วปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมที่แบบไม่ได้นัดกันมาแล้วแต่งตัวเหมือนกันบ่อยเธอคือแฝดสี่หรือเปล่าอันยองเซโยวันนี้นึกว่าอยู่กับสาวเกาหลีเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เธอสองคนมาในคอนเซปต์อะไรบ้างครับมูนชายชังเกิ้ลน่ารักเขาจะเรียกแฟนคลับเขาว่าฮูลิแกนใช่ไหมคะก็ออกแนวแบบเหมือนเท่ๆนักเลงหน่อยอะไรอย่างนี้คือแต่งตัวให้เกียรติคอนเสิร์ตมาคุณเลยยิ่งกว่าดีเจอีกอยากเขามาแบบทีมกับอยากแบบเข้าทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวปาดเลยไหมว่ามีดอกไม้น่ารักมากพันไปสนุกสาวสวยคนนึงค่ะวันนี้มาสัมภาษณ์กันดีกว่าวันนี้มาในคอนเซปต์อะไรคอนเซปต์บรูโน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คอนเซปต์วันนี้นะคะก็เป็นการ mix and match แบบอย่างสนุกสนานอ่ะเราเอานีออนมาแมทช์กับกางเกงย้อนยุคนิดนึงนะคะแล้วก็ฮิปฮอปนิดนึงค่ะเพราะว่าบรูโน่มาร์สเนี่ยเป็นไมเคิลแจ็คสันคนต่อไปแล้วก็ต้องตามคอนเซปต์นิดนึงงานปานามาต้องมาคุณเลยใช่ใช่แล้วค่ะหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับใช่แล้วแบทเทอร์เวเนอร์นั่นเองนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่เพียงสองคนมาในคอนเซปต์อะไรครับกันหนึ่งคนวันนี้คอนเซปต์อะไรนะเรทโทเสื้อมือสองบลิงก์มาแต่ไกลเลยสวัสดีค่ะคือจริงๆอ่ะเริ่มจากเสื้อก่อนเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาคอนเสิร์ตแล้วเราแบบชอบบรูโน่มากเราต้องการให้เขามองมาจากบนเวทีแล้วต้องเห็นเราต้องสีนี้เท่านั้นเลยใช่คอนเสิร์ตจ้าใช่แล้วเป็นสีนี้เท่านั้นไม่ใช่สีนี้ทั้งชุดเลยอ่ะมันจะเยอะไปหน่อยไงแล้วก็ต้องอยากให้มันดูแบบเอ้ยพอดีเดี๋ยวเขาจะว่าเราแบบเยอะไปหน่อยคือถ้าเกิดเป็นสีจะเขาใส่ทั้งชุดจะไม่ใช่แค่บรูโน่จะมองคือคนทั้งโลกก็จะมองใช่ง่ายๆนะครับก็ตามทีมบรูโน่มานะครับ The Lazy Song Team ฮะเสื้อลายสก๊อตนะครับผมฮะเอาแล้วหน้าลิงอ่ะหน้าลิงอ่ะหาอยู่ฮะหาหน้ากากไม่ได้กลับไปอู้ครับเหมือนกันนะฮะเน้นลายสก๊อตค่ะก็แล้วก็ใส่หมวกปานามาด้วยแล้ววันนี้ตั้งใจมาดูเพลงหรือว่าดูโชว์อะไรพิเศษคะไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะเพราะว่าบูโน่น่าจะเต็มที่อยู่แล้วชอบทุกเพลงเลยค่ะอัลบั้มนี้คือแบบทุกเพลงเพราะจริงๆเพลงช้าน่าจะเป็นกอริลลาค่ะชุดใหม่เลย We chose it especially for today because we were waiting for this concert ชอบเพลงเขา On Me ชอบ When I Was Your Man ค่ะ When I Was Your Man Treasure อะครับ I Wanna Be a Millionaire Just The Way You Are ชอบ When I Was Your Man ค่ะ
มิเลเนียครับ Treasure ค่ะ Gorilla ค่ะ Just the way you are ชอบ Gorilla ค่ะชอบ Lazy Songที่สำคัญนะคะวันนี้เราต้องถามไม่ถามไม่ได้เลยวันนี้คิดว่าจะได้หรือเปล่าคะได้สิไม่ได้ครับแฟนมาด้วยครับ ได้ค่ะ ได้แน่นอนค่ะอยากได้บูโน่ค่ะอยากได้ปะอยากได้เบอร์ค่ะเบอร์ใครบูโน่มาน่าจะได้ครับได้แน่นอนจะเอาบูโน่กลับบ้านเลยค่ะถามว่าแรงไปไหมตอบเลยว่าแรงค่ะคิดว่ามาคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะได้กลับไปหรือเปล่ายังไงก็ต้องมีติดไม้ติดมือกันบ้างอะค่ะหมายถึงอะไรอะติดไม้ติดมืออะไรความสนุกชัวร์ค่ะทุกอย่างค่ะได้แรงบันดาลใจสนุกแน่นอนครับได้สองได้เลย แต่ว่าถ้าได้บรูโน่มากลับก็โอเคสักคนสองคนกลับไปบ้างกันนะคะได้ค่ะได้แน่นอนค่ะ ได้อะไรดีคะได้ความฟินค่ะ ได้แน่นอนแน่นอนจะเกี่ยวสาวๆกับบ้านปะเกี่ยวแน่นอนครับเกี่ยวแน่นอนแม่ผมมาได้ฟินสิคะเจอบรูโน่นั่นเดียวได้ปะ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 